ับกับก้าวต่อไปที่เติบโตนะครับแล้วก็ขอให้นะครับประสบความสำเร็จต่อไปนะครับในอนาคตด้วยครับผมขอบคุณครับขอให้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับข่าวดีๆในวงการเทคแล้วก็บิสเนสต่อไปเรื่อยๆค่ะ4ปีนี้เหมือนครบปริญญา1ใบด้วยขอให้มีปริญญาต่อๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ4 years of great information and building tech communityBuilding tech community around the standard is so important for the country so that we can all learn what's going on in other organizations. ก็ติดตามผลงานมาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นสื่อคุณภาพที่ดีอันหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ทำหน้าที่ที่ดีนี้ต่อไปเรื่อยๆขอให้เป็นสื่อที่ดีอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีก400ปีเลยนะครับปีที่4ผ่านมาเนี่ยนะครับสะท้อนได้เห็นความยิ่งใหญ่นะครับความตั้งใจแล้วความเอาจริงเอาจังของ The Story วันนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับยินดีด้วยกับ The Story นะคะจนวันนี้มาครบ4ปีแล้วก็ขอให้ The Story เติบโตอย่างแข็งแรงค่ะ4ปี The Story เร็วมากเติบโตมากพุ่งแรงนะคะวันนี้งานใหญ่มากก็ขอให้ The Story ปังๆตลอดไปเลยละกันค่ะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สร้างคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวดีๆให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ฮะแน่นอนนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ The Story พยายามจะทำเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้ครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยครับในเมืองไทยเรามีสื่อที่พูดเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยน้อยมากนะคะก็ถือว่า The Story Thailand เนี่ยทำหน้าที่นี้ได้ดีแล้วก็เราขอแสดงความยินดีนะคะที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่5อย่างมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ The Story ที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับทั้งบทความทั้งองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับผู้อ่านนะครับผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้ความรู้ไปนะครับแล้วก็ขอให้ The Story เป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะครับสร้างสรรค์ผลงานอย่างนี้แล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดเลยตอนนี้เนี่ย4ขวบแล้วเป็นเด็กที่เติบโตได้อย่างงดงามแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้ให้มีคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยค่ะชื่นชอบคอนเทนต์ของทีมพี่เล็กมากนะครับของ The Story Thailand มากนะครับขอให้ผลิตในส่วนที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีออกมาให้เยอะๆนะครับขอบคุณมากเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ The Story ที่วันนี้เดินทางมาถึงครบรอบ4ปีแล้วดีใจมากๆเลยที่ทีมของ The Story ฝันไกลและวันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงขอให้โชคดีครับ